ครับพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยในฐานะคนเจ้าของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยก็จะถอนร่างนี้ออกไปจากครม.วันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนที่สมัครสมานสามัคคีปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไม่ให้รัฐบาลไหนเอาไปขายนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับในทุนนะฮะใหญ่ๆนะฮะที่เตรียมจะขายโฉนดที่ดินที่เตรียมจะขายนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักการเมืองใหญ่ๆนะฮะที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลหลายคนที่อดแดกค่าคอมมิชชั่นนะฮะสวัสดีครับอันนี้กำลังเดินทางไปพิษณุโลกนะฮะก็เผอิญว่าได้ข่าวจากครม.นะฮะว่าวันนี้จะมีการบรรจุนะครับเกี่ยวกับเรื่องวาระมติครม.วันที่25ตุลา2565วาระที่6ของกระทรวงมหาดไทยนะฮะเดิมทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในการแก้กฎกระทรวงให้คนต่างชาติเนี่ยถือครองที่ดินในประเทศไทยได้โดยการแลกเงินลงทุนหรือแลกเงินกู้ผ่านพันธบัตรรัฐบาล40ล้านแล้วก็สามารถถือครองที่ดินได้1ไร่เป็นต้นไปต้องลงทุนไม่น้อยกว่า3ปีเนี่ยคือทนกระแสไม่ไหวครับผมหลังจากที่พรรคไทยศรีวิไลนะครับได้ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทั้งได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวโดยตรงเนี่ยฮะแล้วก็เกิดกระแสสังคมไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสุวรรณเอ่ยหรือคนอื่นๆที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือกันในคราวนี้ทำให้รัฐบาลทนไม่ไหวนะรัฐบาลทนไม่ไหวนะครับกลัวว่าจะเกิดกระแสต่อต้านลงถนนกันนะครับพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยในฐานะคนเจ้าของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยก็จะถอนร่างนี้ออกไปจากครม.วันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนที่สมัครสมานสามัคคีปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไม่ให้รัฐบาลไหนเอาไปขายนะฮะเอาไปขายจะยากดีมีจนยังไงเราก็ต้องกัดฟันสู้นะฮะไม่ใช่เอาที่ดินไปขายเพื่อแลกเงินกู้แล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่ช่วยกันนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือคนที่เป็นแกนนำหลักสำคัญที่ช่วยงานในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นหลายคนนะฮะหลายคนแม่ลีน่าจังนะฮะลีน่าจังก็มีศรีสุวรรณศิละเจนจาคะบาลินาไกรคุปนะครับแล้วก็มีพรรคก้าวไกลมีพรรคเพื่อไทยนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนด้วยกันที่ช่วยกันในการที่จะขัดขวางรัฐบาลไม่ให้ออกกฎหมายดังกล่าวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับในทุนนะฮะใหญ่ๆนะฮะที่เตรียมจะขายโฉนดที่ดินที่เตรียมจะขายนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักการเมืองใหญ่ๆนะฮะที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลหลายคนที่อดแดกค่าคอมมิชชั่นนะฮะอดแดกค่าหัวคิวนะฮะประชาชนเขาไม่ยอมนะฮะก็เลยมาคุยกับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะครับว่าเราต้องยินดีกับทุกคนนะที่ช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือฮะแล้วผมก็ไม่ต้องออกแรงมากกว่านี้เดิมทีจะล่ารายชื่อทั้งหมด77จังหวัดเพิ่มเติมไปให้ศาลปกครองในเมื่อครม.ก็จะถอยแล้วพรุ่งนี้ก็เราก็ไม่จำเป็นเพราะเรื่องที่ยื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกับยื่นไปที่ศาลปกครองเนี่ยเขาก็จะต้องถอนเรื่องออกไม่ใช่ถอนเรื่องหรอกออกเขาเรียกว่ายุติเรื่องเนื่องจากว่าครม.ถอนเรื่องออกวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าอันนี้คือการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำหน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ฝากไปยังบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆด้วยกันที่สนับสนุนการขายชาตินะฮะก็เตรียมรับกรรมนะฮะเพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับงานนี้นะครับไม่เห็นด้วยก็เรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยพร้อมเพียงกัน
แล้วก็ถ้ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะที่หวงแหนรักแผ่นดินนะฮะแผ่นดินเกิดนะฮะที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่ทำมาหากินที่เรียนแล้วก็ที่ตายนะฮะซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าตากสินนะฮะส่งต่อให้กับราชวงศ์จักรีแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ได้อาศัยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ดินเรามีไม่มากนะฮะเสียไปเยอะนะฮะเสียไปประมาณ 560,000 ตารางกิโลเมตรเหลือแค่ประมาณ 501 กว่าๆแค่นั้นเองนะครับก็เลยเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆที่พรรคไทยศรีวิไลและผมเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแบบปะชาดะนะฮะตามสไตล์นะครับก็ถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะทุกคนนะครับส่วนพรรคการเมืองใดที่ผลักดันในการขายชาติหรือในการตรากฎหมายนี้ไปก็ต้องรับกรรมนะฮะรับกรรมไปนะฮะว่าประชาชนจะสนับสนุนท่านหรือไม่สนับสนุนท่านในปีหน้านะครับก็รับกรรมกันไปนะครับขอบคุณครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ